ันนี้เราจะมาทำคลิปแรนดอมกันนะคะในหัวข้อที่ว่าคนที่เคยกลั่นแกล้งด้อยค่าคุณเขามีความลับอะไรในใจคนที่เคยกลั่นแกล้งด้อยค่าเขามีความลับอะไรที่ไม่อยากจะบอกใครคนที่เคยบูลลี่คุณอะอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิอิติอรหังทิพพจักขุวิโสทายิโอ๊ยตายละมีคนน่ากลัวนะเนี่ยเอออะไรเนี่ยโหอยากเอาชนะจนตัวสั่นโอ้โหขนลุกเลยว่ะแค่สามใบแรกเนี่ยเป็นคนอยากเอาชนะเป็นคนอยากเอาชนะเป็นคนชอบทะเลาะวิวาทคนคนนี้เป็นคนน่ากลัวมากเลยนะจนด้วยเดี๋ยวเรามาดูแถวเนี้ยห้าใบแรกเนี่ยเป็นไพ่เลวหมดเลยเนี่ยตัวเขาเนี่ยไม่มีความดีในตัวเลยเลว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 ไพ่เลวหมดเลยโหเป็นคนแบบจิตใจชั่วร้ายด้วยนะเนี่ยเป็นคนมีอาการทางจิตเป็นโรคจิตทีนี้เรามาดูแถวของคุณนะโอ้โหรู้แล้วทำไมเขาไม่ชอบคุณคุณรวยคุณมีมรดกเยอะกว่าโอ้โหคุณเป็นเดอะสตาร์คุณสวยกว่าคุณฉลาดเนี่ยมีการศึกษาสวยแค่สามใบแรกเนี่ยรวยฉลาดสวยเออคุณสวยกว่ามากด้วยมันคุณยังเป็นคนเจ้าชู้ด้วยนะแต่คุณก็เป็นคนขยันทำมาหากินคนคนนี้เป็นคนอันตรายอ่ะคุณควรจะอยู่ให้ห่างเขาพลังงานของเขาเนี่ย 100% เลยเป็นคนไม่ดีมากด้วยเพราะใบแรกเนี่ยเป็นตัวแทนของคนเห็นไหมชอบเอาชนะคนคนนี้มันเป็นคนที่ชอบเอาชนะแล้วก็ชอบใช้เล่ห์เหลี่ยมในการเอาชนะถึงจะโดนลุมอ่ะแต่เขาก็ลุยอ่ะเหมือนกับว่าทุกวันนี้มีคนเอาเรื่องของเขาอะไปนินทานะเจอ5คนลุมอะแต่เขาก็ลุยอะแล้วเป็นคนชอบมีเรื่องทะเลาะกับชาวบ้านเป็นคนมีปัญหาเนี่ยเป็นคนมีปัญหาเรื่องหนี้สินเป็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพบุคคลคนนี้เขาแบบอยากเอาชนะคุณน่ะในขณะที่คุณเนี่ยแบบเฮ้ยไม่ยุ่งกับกูนะกูแบบpayboy บ้างงานเนี่ย payboy บ้างงานสาวงามสวยเซ็กซี่อย่าบอกใครอิจฉาที่คุณรวยอยากจะเอาชนะคุณคนคนนี้ในหัวเขาเนี่ยแบบต้องเอาชนะคนให้ได้ถึงจะมีความสุขถ้าเอาชนะไม่ได้กินข้าวไม่ลงพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะคนคนนี้มันเป็นแบบนี้นะมันจะแบบเฮ้ยพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาชนะในขณะที่ว่าตัวคุณเนี่ยมีทรัพย์มรดกมากมายคุณเป็นคนที่มีทรัพย์สินมรดกมากมายนะคือคุณน่ะรวยคุณเป็นคนฉลาดด้วยคุณน่ะหาเงินก็เก่งหน้าตาก็ดีหาเงินจากต่างประเทศได้การศึกษาดีคนคนนี้อาจจะเรียนจบสูงนะแต่ถ้าถามถึงคุณธรรมเนี่ยน้อยคุณเป็นคนที่แบบมีหัวทางธุรกิจคุณเป็นคนขยันทำงานคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นเอาเป็นว่าใบเนี้ยเหมือนแบบผู้ชายคนเนี้ยมีผู้หญิงมาชอบเยอะคุณเป็นคนสวยคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ในตัวมากถ้าเทียบนะถ้าเป็นผู้ชายก็คือคุณเนี่ยเป็นขุนแผนเป็นคาสโนวา
คุณเป็นขุนแผนคุณเป็นคาสโนวาคุณแบบเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวอย่างมากคนที่มีปัญหากับคุณเนี่ยอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ได้ราศีพฤษภราศีสิงห์ราศีมีนได้คุณเป็นคนที่แบบฉลาดอะความมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยมันทำให้ใครๆก็เข้ามาตกหลุมรักมาหลงเสน่ห์คุณเรื่องของเรื่องอ่ะคือเขาอิจฉาคุณอ่ะแค่นั้นเองถือมีดอีกแล้วคนน่ากลัวมากเลยนะคนนี้เป็นคนน่ากลัวมากอ่ะเขาแบบในหัวเขาอ่ะคิดแต่แบบอยากจะเอาชนะเนี่ยเห็นป่ะเออขนาดแครอทมันยังจะฆ่าเลยอ่ะแบบคนนี้เป็นคนน่ากลัวมากอ่ะในหัวเขาคิดแต่แบบเอาชนะห้ำหั่นโอ้เป็นคนแบบเป็นคนอันตรายนะเนี่ยเนี่ยใบเนี้ยเป็นคนที่ขี้อิจฉารุนแรงมากเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยารุนแรงสุดๆเลยอ่ะโอ๊ตแปลกอย่างเลยเขาอยากจะโทรหาเหมือนกับว่าเขาเนี่ยเขาอิจฉารุนแรงมากเขาอยากจะโทรมาคุยกับคุณคนนี้เป็นนกสองหัวนะต่อหน้าพูดดีรับหลังนี่คนละเรื่องเลยเป็นคนฉลาดคนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากฉลาดอาจจะฉลาดกว่าคุณบุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นคนที่ฉลาดเป็นพวกนกสองหัวเหมือนกับเขาอยากจะสื่อสารพูดคุยอะไรบางอย่างอ่ะคุณอันนี้คืออยากจะโทรหาคุณอันนี้คือเป็นคนที่ขี้อิจฉารุนแรงแต่ไพ่ใบเนี้ยมันเป็นไพ่ที่5ดาบอ่ะไม่ว่าคนนี้จะพูดหาอะไรก็ตามนะขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าจิตใต้สำนึกของเขาเนี่ยวิปลาสเพราะว่าคนนี้เป็นคนที่ขี้ฉารุนแรงและ5ดาบนี่คืออยากจะเอาชนะโดยขาดสติเพราะฉะนั้นคนลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นคนวิปลาสถึงคุณน่ะจะไม่ได้แย่งสามีถึงคุณจะไม่ได้ไปทำอะไรให้คนนี้เดือดเนื้อร้อนใจถึงคุณจะไม่ได้ไปทำร้ายเขาอ่ะแต่เขาอ่ะต้องการที่จะเอาชนะคุณแล้วเขาก็หมกมุ่นเรื่องคุณมากเขาอิจฉาที่ว่าคุณเนี่ยมีสามีที่ร่ำรวยหรือไม่ก็พ่อแม่รวยเขามองว่าคุณเนี่ยโง่กว่าเขาอยากให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตแบบตกระกำลำบากอ่ะแต่คุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวมากอ่ะคุณเป็นนางพญาผึ้งอ่ะคุณเป็นคนที่แบบคือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวแล้วก็ที่สำคัญน่ะเขาสวยสู้คุณไม่ได้เลยอ่ะถ้าเทียบนะคุณแบบเนี่ยคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มากคุณเป็นคนที่หน้าเด็กแล้วก็ได้แฟนรวยเหมือนเขาแบบเสี่ยงอ่ะเหมือนคนนี้อยากจะเอาชนะต่อให้ต้องปีนกำแพงอ่ะเขาก็จะทำต่อให้เสี่ยงเขาก็จะทำเหมือนคนเดินบนไอ้เนี่ยกายกรรมอ่ะเขาเป็นคนฉลาดนะ คนนี้เป็นคนฉลาดนะแต่เขาไม่สนใจวิธีการในการจะเอาชนะคนอ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนไม่มีคุณธรรม
เป็นคนฉลาดแต่ว่าเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมการที่เขาอยากเอาชนะทุกคนอ่ะมันแปลว่าเขาเป็นคนที่ไม่มีความสุขในการดำเนินชีวิตคนลักษณะแบบนี้คุณไม่ควรให้เข้าใกล้ไม่ควรให้คนแบบนี้เข้าใกล้คุณโหไฟไหม้เลยเบิร์นป่วยชนเผ่าอินเดียนแดงความรักคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุณเนี่ยรักคุณมากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยรักคุณมากโอ้โหภูเขาไฟระเบิดบาดเจ็บผู้ศรัทธาจริงๆไพ่ขึ้นประมาณแบบประมาณว่าเนี่ยยึดมั่นในความดีเมื่อคุณทำสิ่งที่ดีเนี่ยนะเนี่ยเมื่อคุณมีความเชื่อในสิ่งที่ดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะช่วยคุณทุกอย่างเลยคือไพ่บอกว่าให้คุณน่ะยึดมั่นในคุณงามความดีแล้วคุณน่ะจะสมหวังได้เจอเนี่ยรักแท้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้คุณเนี่ยได้เจอรักแท้ขอให้คุณเนี่ยช่วยเหลือคนยึดมั่นเนี่ยคือผู้ที่ศรัทธาในศาสนาขอให้คุณเนี่ยมีศรัทธาในสิ่งที่ดีอ่ะคนที่คิดร้ายคุณอ่ะมันเหมือนภูเขาไฟระเบิดเหมือนไฟไหม้ให้คุณอ่ะอยู่ในกลุ่มของตัวเองจะดีกว่าอย่าไปยุ่งกับคนที่เหมือนไฟอย่าเล่นกับไฟเนี่ยถ้าคุณเล่นกับไฟคุณก็จะโดนไฟคอกถ้าคุณเล่นกับไฟเนี่ยคุณก็จะเจ็บถ้าคุณเข้าใกล้คนที่เหมือนระเบิดภูเขาไฟเนี่ยคุณตายได้ให้คุณอยู่ในกรุ๊ปลิฟวิ่งอ่ะให้อยู่กับคนที่ตัวเองรักแล้วก็หันมาดูแลสุขภาพบาดแผลในอดีตเนี่ยมันจบไปแล้วนะชายฮูดทรูมาเนี่ยคือเรื่องในอดีตเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาหมีอ่ะโดนทำร้ายอ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้ลืมมันไปคนเนี้ยมันเป็นภูเขาไฟเป็นภูเขาไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเข้าใกล้จะดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ